สภาพชุมชนบ้านทะเลนอกหมู่ที่1ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กว่า800ครัวเรือนประกอบอาชีพประมงพื้นถิ่นจับสัตว์น้ำในเขตอ่าวไทยและพื้นที่บางส่วนภายในทะเลสาบสงขลาแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่กำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเสียและขยะนับแต่ที่กรมเจ้าท่าได้สร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อใช้ขนส่งสินค้าทางทะเลแถบอ่าวไทยเมื่อปี2531ก่อนจะมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นขึ้นมาในอีก14ปีให้หลังคือมันน้ำมันเสียคือมันน้ำมันไม่ไหลเวียนนะคะนะคะแล้วก็ช่วงน้ำเนี่ยมันจะคลื่นมันจะแบบลงบ่อยอะไรประมาณนี้ค่ะครับค่ะเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นที่มองที่มองเหรอคะชาวบ้านจะเดือดร้อนนะคะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยคือเรามีการทำประมงนะคะทำประมงพื้นบ้านคือเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็แม่บ้านผู้หญิงนะคะก็มีการเลี้ยงปลาพอเลี้ยงในกระชังนะคะเสียงสะท้อนของนางมีเนาะชาวชุมชนบ้านทะเลนอกที่มีตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบอกว่าทุกวันนี้ชุมชนกำลังประสบปัญหาน้ำทะเลถ่ายเทไม่สะดวกเนื่องจากหมู่บ้านประมงถูกล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกและเขื่อนกันคลื่นมานานนับ10ปีส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมและปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้ต้องตายลงไปในที่สุดคือเขื่อนที่ว่ากั้นอยู่เนี่ยค่ะบางทีน้ำมันไหลเวียนไม่สะดวกค่ะมันเป็นปัญหากับระบบนิเวศนะคะทีนี้บริษัทที่ข้างๆเนี่ยบางทีเขามีการถ่ายน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยไม่กินเหยื่อแล้วก็มันมีการตายช็อกบางครั้งนะคะทีนี้ชาวบ้านที่เลี้ยงปลาค่ะชาวบ้านที่เลี้ยงปลาคือปลามันตายแล้วก็มันบางทีมันไม่มีทุนที่จะเลี้ยงต่อค่ะนายดนหลำบินหมานชาวประมงบ้านทะเลนอกบอกว่าเดิมทีเขื่อนกันคลื่นแห่งนี้มีความยาวเพียงแค่150เมตรแต่ต่อมามีการถมที่สร้างคันเขื่อนลงไปในทะเลอีก500ไร่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งตลอดจนปริมาณสัตว์น้ำในเขตปากอ่าวไทยเริ่มลดลงด้วยเช่นกันครั้งแรกแต่ท่าเรือน้ำลึกผมอยู่ปฐมปีที่3ป.3ผมเดินอยู่ผ่านท่าเรือน้ำลึกทุกวันเลยตอนเขาทิ้งเขื่อนหินล่องน้ำออกมาตอนสร้างเนี่ยพอสร้างท่าเรือน้ำลึกเสร็จปั๊บแล้วก็มาสร้างเขื่อนอีกตัวหนึ่งยื่นออกไปแค่ให้เรือเข้ามาจอดท่าเนี่ยมีคลื่นแต่30ปียังไม่เห็นผลเพราะว่าอยู่มาประมาณ10กว่าปีมันหายไปเลยมันในเนื้อที่ด้านเหนือของเขื่อนมันจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายจนหมดถึงตอนนี้ปัญหาบ้านผมก็มีปัญหาอยู่มันก็มีส่วนดีนิดนึงว่าเวลาขึ้นมาเราก็ได้บางขึ้นแต่ว่าส่วนทรัพยากรที่เราหากินอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละเราต้องออกไปข้างนอกต้องใช้เวลาเยอะตอนนี้ผมมันออกทะเลตอนสมัยก่อนผมออกตีห้าหัวรุ่งตอนนี้ผมต้องออกตีหนึ่งกลางคืนเข้าถึงฝั่งตีสิบสองแต่สมัยก่อนออกไปตีห้าหัวรุ่งเก้าโมงเช้าถึงบ้านแล้วถึงปากอ่าวเนี่ยถ้าดูชาวบ้านบางทีคนผู้ใหญ่เขาไม่รู้ว่าทรัพยากรของชาวบ้านเนี่ยที่หากินกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับธนาคารของชาวบ้านถ้าผมไม่มีโฉนดเพราะผมไม่มีรถไปกู้ธนาคารไม่ให้กู้ครับแต่ผมจะมีอุปกรณ์มีอวนแค่10ผืนมีเรือสักลําแค่มาวางอวนข้างนอก300 400เราก็ได้เบิกแล้วชาวบ้านทุกคนต้องมาเบิกที่ปากอ่าวนี่แหละแต่ตอนนี้เบิกไม่ได้ธนาคารมันก็หมดเลยนี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาจากผลกระทบของการสร้างเขื่อนกันคลื่นเมื่อปี2545ที่ปิดทางเข้าออกทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยให้แคบลงจนสัตว์น้ำวัยอ่อนไม่สามารถเดินทางเข้าไปขยายพันธุ์ได้ทำให้ชาวประมงในเขตทะเลสาบสงขลาทั้ง3จังหวัดต้องเผชิญกับปัญหาด้านทรัพยากรมาตลอดกว่าหลายสิบปีอุดมศักดิ์ท่านาเวศถ่ายภาพโอบนิธิติรางกูลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานคุณผู้ชมสามารถติดตามราย